สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับโอนะครับจากช่อง nk channel นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนาเพื่อนๆนะครับสําหรับสายฟรีทุกท่านนะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นอะที่เพิ่งเข้ามานะครับเอ่อวิธีการนะครับไปขุดเหรียญอื่นๆนะครับถ้าเพื่อนๆนเพิ่งเข้ามาเนาะมันจะขุดได้แค่เหรียญบิตคอยนะครับสาหรับเพื่อนๆที่สมัครเข้ามาแล้วนะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนไปขุดเหรียญอื่นได้นะครับเพื่อนๆต้องผ่าน เวลาประมาณ12ช,ช,ชั่วโมงเนาะก็ประมาณวันหนึ่งนะครับก็คือทุกๆการเปลี่ยนกําลังขุดไปขุดเหรียญอื่นเนี่ยเพื่อนๆต้องรอคููดาวนะครับประมาณ12ชั่วโมงนะครับว <it. S 1> ิธ <SPEAK iens Creator> eh? ีการนะครับเปลี่ยนไปขุดเหรียญอื่นนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาที่ไ y Power เราตัวนี้นะครับอ่าเพื่อนๆจะเห็นตัวลูกศรนี้นะครับนี่ตัวลูกศรไอตัวลูกศรชี้ลงนี่นะครับกดเพื่อนๆให้เพื่อนๆกดไปที่ตัวนั้นได้เลยนะครับ กดเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีคำว่า speed power นะครับอ่าเพื่อนๆก็กดคำว่า speed power เข้าไปเลยนะครับอ่านี่นะครับนี่เพื่อนๆจะมาเห็นหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะกำลังขุดของเว็บ roller coil นะครับก็จะเป็นเป็นเป็นแบบเปอร์เซ็นต์เนาะก็คือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะผมเนี่ยตอนนี้ผมขุดเป็นเหรียญ roller เ o อร์โทเค็น er, er, อยู่นะครับ กำลังขุดผม1.136 pH นะครับก็คือผมขูดเหรียญน,นี้100%เลยเนาะสำหรับเพื่อนๆจะเลือกไปขุดสายอื่น100%นะครับก็ให้เพื่อนๆลบอันเก่านะครับสมม,สมุติว่าผมขุดโลโลคอนโทเค็นอยู่เนาะ่าอสมมติว่าผมอ่ะจะเลือกไปขุดเหรียญอื่นนะครับผมก็ทําให้เหรียญโลโลคอยนะครับเป็นศูนย์นะครับอ่าเป็นศูนยปุ๊บมันก็จะมาขึ้นว่าตรงนี้นะครับฟรีเพเอาไปไหนวะ เด้งนะครับอ่าตรงข้างล่างนะครับเพื่อนๆเห็นไหมตรงฟรีพาวเวอร์ครับก็คือผมยังจะไม่ได้ขุดเหรียญไหนเนาะกําลังขุดก็คือฟรีอยู่นะครับก็คือไม่ได้ขุดเหรียญใดอะไรเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆแบ่งนะครับแบ่งหรือว่าจะขุดเหรียญอื่นเป็นแบบ100%ได้เลยนะครับเช่นผมจะขุดด็อกคอยยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่าผมก็ใส่ไป20%นะครับแล้วก็ไปขุดไบแอนด์อีก80%นนะครับอ่านี่นะครับเขาก็จะมีว่าว่าอ่า ผมจะมีกำลังขุดที่เหรียญด็อกคอยประมาณ227นะครับ TH นะครับแล้วก็ที่เหรียญไปแนนอีก900ขว่านะครับจากกำลังขุด1.1เนาะ1.1 PH นะครับเราเมื่อเราเลือกเหรียญต่างๆที่เราจะขุดได้แล้วนะครับให้เรากดคำว่าเซฟได้เลยนะครับอ่าตอนนี้ผมจะยังไม่เลือกเนาะเพราะผมขุดเหรียญแล้วโลโลโเคอยู่นะครับผมเอาไว้เหรียญเนี้ยโลโลโทเคเนี่ยผมเอาไว้ซื้อเอ่อพวก เครื่องขุดนะครับแล้วก็แหลกนะครับเอาไว้สําหรับวางเครื่องขุดเนาะก็วันนี้นะครับผมก็จะมาเป็นบอกวิธีเปลี่ยนกําลังขุดไปขุดเหรียญอื่นนะครับเบื้องต้นเนาะสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้จะเป็นบ้านผมเนาะก็จะเป็นกําลังใจให้สายฟรีทุกท่านนะครับก็คือสายฟรีนะครับผมได้พวกนี้มานะครับก็คือแทบจะไม่ลงลงทุนเลยนะครับ วิธีการก็เพื่อนๆสามารถไปย้อนคลิปผมได้ดูได้เลยนะครับว่าผมมีวิธีการหาเหรียญยังไงเอามาซื้อเครื่องขุดได้ยังไงอะไรยังไงนะครับก็วันนี้ผมได้เครื่องขุดมาฟรีอีกหนึ่งเครื่องนะครับเป็นเครื่องล่างสุดเนาะใครไปตาที่ตามดูคลิปที่แล้วผมว่าจะมีแค่สี่เครื่องเนาะก็เดี๋ยวผมจะเอ่เก็บเล่นเกมนะครับแล้วก็หาเครื่องขุดอีกเครื่องหนึ่งนะครับแล้วผมก็จะคราฟนะครับใครยังคราฟไม่เป็นนะครับเดี๋ยว คลิปหน้านะครับถ้าผมมีเครื่องขุดครบสองเครื่องเนาะผมจะมาครับให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็ซื้อเครื่องขุดนะครับจากเหรียญที่ได้มาฟรีอีกหนึ่งเครื่องนะครับตอนนี้เหรียญเลวเลอร์คอนนะครับผมเหลือแค่0ูุดี่เนาะอ่าเดี๋ยวผมเก็บไปเรื่อยๆนะแต่เนี่ยผมเพิ่งซื้อมานะครับเป็นเครื่องขุดตัวนี้เครื่องขุดนี่นะครับนี่นี่นี่เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูให้นะครับไม่ใช่สิไปที่ม i n เนอร์นะครับไปซื้อเครื่องขุดนะครับ อ่าผมก็เลื่อนลงมาครับผมซื้อเครื่องนี้ไปนะครับวันนี้ก็ซื้อเครื่องนี้นะครับเครื่องเก่าอ่ะผมซื้อไว้หนึ่งเครื่องแล้วเครื่องใหม่อีกหนึ่งเครื่องนะครับผมเอาไว้อีสองเครื่องเนี่ยผมจะรอรอให้ของผมครบเนาะแล้วผมจะคราฟนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปวิธีการคราฟให้ดูนะครับการคราฟก็คือการเพิ่มกําลังขุดเราเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ของกําลังขุดเพิ่มให้อีกนะครับ อ่าแต่เราไปดูเบื้องตงน้นกันก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้านะผมจะมาทำวิธีการครับให้ดูนะครับอ่าไปที่คราฟติ้งนะเนี่ยนะครับของผมเนะ่ะเครื่องขุดผมครบแล้วแต่อุปกรณ์ผมยังไม่ครบนะครับอุปกรณ์ที่ผมยังไม่ครบก็คืออุปกรณ์พวกนี้เราสามารถซื้อได้นะครับแล้วก็เล่นเกมมันก็ดรอปให้ด้วยเหมือนกันนะครับพวกอุปกรณ์พวกนี้เนาะผมก็รอเวลาอยู่นะครับรอ ให้เงินครบก่อนนะครับเราค่อยค้าบทีเดียวนะครับตอนนี้งบประมาณขาดครับผมเหลือ0.4เอ่อรารอคอยนะครับผมว่าขุดไปเรื่อยๆครับเราใส่ฟรีไม่รีบอยู่แล้วนะครับก็เครื่องนี้นะครับเวลาเราคราบเสร็จเนาะมันจะเพิ่มกําลังขุดให้เราเป็น3,009นะครับอ่าเพื่อนสังเกตให้ดีๆนะครับแล้วก็จะเพิ่มโบนัสให้อีก0.37%นะครับอ่าเพื่อนๆเดี๋ยวพาไปดูหน้าแรกเนาะ หน้าแรกนะครับเดี๋ยวเราอินโฟโดูนะครับเครื่องขุดถ้าเราขุดเครื่องเดียวเนี่ยอากำลังขุดมันจะเป็นแค่พันสามยี่สิบนะครับไม่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเห็นชัดไหมเดี๋ยวลองไปดูที่หน้าไมเนอแล้วกันอ่าพันสายี่สิบเนาะนี่น,น,นีนี่ครับพันสามยี่สิบนะครับอ่าสองเครื่อง ถ้า2เครื่องไม่ได้คาฟฟนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ2 6 2 0นะครับ2 6 2 0นะเพื่อนๆดูให้ดีนะ2 6 2 0แต่ถ้าเพื่อนๆเอาไปคราฟนะครับอ่ามันจะขึ้นมาเป็น3,9 0 0เห็นไหมครับก็คือบวกกำลังขุดให้เราเพิ่มขึ้นประมาณ1 3น0นะครับแถมเปอร์เซ็นต์โบนัสก็เพิ่มขึ้นมาให้อีกนะครับก็การคาฟฟนี่มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์นะครับอย่ามองข้ามนะครับ ก็เครื่องนี้นะครับผมก็รอนะครับรออีกเครื่องหนึ่งนะครับผมจะค้าฟต่อนะครับก็รอค้าฟ2สองเครื่องนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับรอให้ของครบแล้วครับเมื่อผมจะมาทาคลิปค้าฟให้นะครับก็วันนี้นะครับผมก็มาแนะนําเพื่อนๆนะครับสําหรับมือใหม่เนาะที่ยังเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนไปขุดเหรียญอื่นยังไม่เป็นนะครับก็มาบอกเพื่อนๆนะครับใส่ฟรีทุกท่านนะครับก็คือ ให้เพื่อนเอนเข้ามาที่ตัว My Power เรานี่นะครับ My Power เนาะ,ะกดไปที่ลูกศรน,นะครับผมจะย้ำให้ทีเนาะกดไปที่ลูกศรขึ้นลูกศรลงตัวนี้นะครับให้มันมีคำว่า Speed Power ขึ้นมานะครับเพื่อนเพื่อก็กดไปเลยเมื่อถึงตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกขุดเป็นเหรียญอื่นได้เลยนะครับโดยกำลังขุดเราจะเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะขุด Bitcoin 20%อิทย,ยม20%ิบเอรซ์ Binance Coin ย0่างอะเงี้ยครับ เพื่อนๆก็เลือกได้เลยเนาะเมื่อเพื่อนๆเลือกเสร็จแล้วก็กดเซฟนะครับเพื่อนๆสามารถมาเลือกอีได้อีกครั้งนะครับต้องผ่านเวลาให้มันคูลดาวประมาณ12ชั่วโมงนะครับเว็บนี้เขาจะกําหนดไว้นะคูลดาวประมาณ12ชั่วโมงสามารถเปลี่ยนได้1ครั้งนะครับใครจะเปลี่ยนนะครับไปคูเหรียญอะไรก็แล้วแต่คิดให้ดีๆนะครับคิดให้ดีๆนะครับบอกเลยว่าถ้าเปลี่ยนไปผิดปุ๊บเพื่อนๆต้องรออี2ชั่วโมงอ่ะ มันถึงจะเปลี่ยนได้เนาะก็วันนี้นะครับโอก็มาแนะนําเพื่อนๆสําหรับสายฟรีมือใหม่ทุกท่านนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับใครยังไม่ได้สมัครนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้เนาะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็สมัครกันมาเป็นทีมเดียวกันนะครับมีคำถามใดๆมีข้อสงสัยใดๆก็สอบถามกันมาได้นะครับวันนี้โอก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ